TikTok เอาอีกแล้วป้ายยาฉันอีกแล้วเราอะตุนนะฮะเป็นการตุนทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันถ้าทุกคนใช้อ่ะนะว่ามันดีถามว่าซื้อใส่ออกพลังกายเหรอเปล่าจ้าซึ่งเราอ่ะใช้ตัวนี้แล้วชอบมากคือแบบมันดีอ่ะทุกคนอันยองชิกะรื่นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุเดือนพฤศจิกายนกันนั่นเองเย้ก็11/11เนี่ยฉันก็กดสั่งไปค่อนข้างเยอะเลยแหละแบบสรรหาสั่งนักไม่รู้สั่งอะไรมาเป็นเลือดไปเปื่อยเออก็เดี๋ยวเรามาให้ดูแล้วกันว่าเดือนนี้เราสั่งอะไรมาบ้างนะครับทุกคนอันนี้คือสั่งเลื่อยเปื่อยจริงๆนะอย่าคาดหวังนะทุกคนเพราะว่ามันเลื่อยเปื่อยจริงๆเยอะมากเยอะมากเยอะอย่างนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างซึ่งแบบว่าอันนี้คือแปลกใจมากๆนะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือสั่ง 11.11 แล้ววันที่เราได้ของเนี่ยก็คือวันที่12นี่คือวันที่12นะทุกคนส่งเร็วมากจนแบบช่างกับมันโยช่างกับมันโยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะแกะพัสดุที่เป็นบรรดาซองๆก่อนนะเพราะบรรดาซองๆเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มซองนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวเปิดมาดูกันว่ามันคือจิ้งตองอันนี้เนี่ยเป็นอารมณ์แบบกระเป๋าไว้สำหรับใส่แก้วน้ำนะฮะแก้วใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่ามันสามารถใส่ได้มากกว่าแก้วน้ำก็เลยซื้อมาเผื่อเอาไว้ใส่อย่างอื่นด้วยแบบฟีลว่าแบบไปข้างนอกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าใส่อะไรอย่างนี้ไปได้แบบถือน่ารักน่ารักนะฮะทุกคนเป็นกระเป๋าน้อยซึ่งอันนี้เราซื้อมา2แบบด้วยกันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอันนึงเป็นกระสอบเฉยๆแล้วอีกอันนึงเนี่ยเป็นกระสอบแบบฟอกนะครับแบบฟอกเนี่ยก็จะมีความว่าขาวกว่านะมีความว่าสีอ่อนกว่านะทุกคนก็น่ารักซึ่งเราอ่ะมี1อันอยู่แล้วนะฮะทุกคนขอบๆสีดำนะทุกคนเอามันใส่แก้วน้ำอะไรอย่างงี้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราซื้อให้แม่ใบนึงนะครับแล้วก็ซื้อให้ตัวเองใบนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีมันแบบมันง่ายอ่ะเออเอาไว้ใส่ของแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าตังค์โทรศัพท์แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเออน่ารักดีก็เลยซื้อมานะฮะแล้วก็ไปกดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ description นะครับทุกคนหรือว่า comment นะทุกคนก็ไปกดสั่งตามกันได้เลยน่ารักมากจริงๆนะทุกคนราคาน่ารักมากด้วยนะเป็นกระเป๋านะฮะสำหรับเอาไว้ใส่ memory card นะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นอันน่ารักน่ารักอย่างนี้ก็เอามาใส่ไว้ในนี้เหมือนอัลบั้มรูปแต่ว่าเป็นอัลบั้มของ memory card แทนอันนี้มีที่มาที่ไปอีกแล้วนะทุกคนที่มาที่ไปของนางเนี่ยก็คือว่าTikTok เอาอีกแล้วป้ายยาฉันอีกแล้วก็คือนางป้ายยาคอนซีลเลอร์ที่แบบปกปิดดีมากมากแบบมากถึงมากที่สุดแล้วทางเราก็เห็นแล้วเราสวยใช้ได้จริงป่ะใช้ได้จริงอ๋อจกตาหรือเปล่าอันนี้คือดีจริงหรือจกตานะคะทุกคนก็เลยลองซื้อมาดูนะครับนี่หน้าตาเขาจะเป็นถ้าทุกคนเห็นหน้าตาแล้วทุกคนก็น่าจะนึกออกนี่เขาเป็นอย่างนี้เออที่ว่าแบบปกปิดดีมากกลิ่นก็เคมีนิดนึงนะทุกคนก็จะมี3สีอย่างนี้เป็นสีอ่อนอันนึงสีเข้มอันนึงแล้วก็สีแบบกลางๆอันนึงนะฮะมีเดียมเนื้อก็ค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นครีมนะทุกคนเออเป็นเหมือนดินน้ำมันอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็สามารถมิดได้แต่ก็มีความน่ากลัวอยู่แต่แบบอยากลองนะทุกคนเป็นมนุษย์อยากลองนั่นลองนี่ลองไปเรื่อยเฮ้ยแต่พอแบบสวอตดูอ่ะมันก็ไม่ได้ปกปิดแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมีความฉ่ำอ่ะมันไม่ได้หนาทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าเราแบบมีเมคอัพอยู่ที่หน้านะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ลองที่หน้าให้ดูนะฮะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกอะไรแปรงซิลิโคนที่เขาแบบว่าเอาไว้สำหรับลงรองพื้นอะไรอย่างนี้ลงเนื้อครีมอะไรอย่างนี้อยากลองดูว่ามันจะยังไงก็เลยลองซื้อมาดูนะฮะทุกคนอันนี้ก็ราคาแบบถูกเลยแบบไม่ใช่ของดีเดอร์อะไรก็แบบเอามาลองเล่นๆดูนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็อาจจะแบบเอามารีวิว TikTok ก็สามารถไปติดตาม TikTok ได้นะฮะอาจจะไปตาม TikTok เขาได้นะฮะทุกคนนะโอเคต่อไปแผ่นนะฮะวางโต๊ะคอมหรือว่าเอาไว้รองเมาส์รองคีย์บอร์ดนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าใหญ่มากใหญ่มากค่ะซีสวางคีย์บอร์ดด้วยแล้วก็วางเมาส์ด้วยนะฮะก็คือสามารถใช้กับเป็นแผ่นรองเมาส์ใช้แทนแผ่นรองเมาส์ได้เลยนะฮะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้ใหญ่มากนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นกล่องนะฮะมาเริ่มที่กล่องนี้เลยนะครับเป็น Lip Sleeping Mask นะครับของ Laneige นั่นเองอันเนี้ยเราอ่ะตุนนะฮะเป็นการตุนเราอ่ะมีอยู่แล้วตอนนี้เราก็เปิดอันใหม่อยู่นะทุกคนอันนี้เป็นแบบ3 กรัมนะฮะซึ่ง
เราอ่ะซื้อขนาดเท่านี้มาใช้ดูตอนแรกนะฟีลเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากลองใช้ว่ามันดียังไงทีนี้ก็เลยแบบว่าลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าไอ้กระปุกแค่นี้ทุกคนกระปุกแค่นี้แต่มันใช้ได้เป็นเดือนเลยนะมันใช้ได้เป็นเดือนจริงๆทุกคนเราแบบใช้เป็นเดือนเลยอะกว่าจะหมดนะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแบบเราใช้แบบแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเน้นปริมาณเยอะมากกว่าเน้นซื้อตลับใหญ่ นะทุกคนก็แบบว่าอย่างนี้เราก็ใช้ไปเรื่อยๆหมดก็เปลี่ยนหมดก็เปลี่ยนนะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสลิปมาที่ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนดีมากๆอันนี้คือแบบทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันถ้าทุกคนใช้อะนะว่ามันดีต่อไปมาจาก Convy นะฮะอันนี้ก็เป็นการสั่งซ้ำนะทุกคนคือเซรั่มนะครับสูตรโฮเมกาเน็ตนั่นเองนะฮะอินเทนเซรั่มซึ่งเราอ่ะใช้ตัวนี้แล้วชอบมากคือแบบมันดีอ่ะทุกคนมันดีแบบรู้สึกได้อ่ะนะทุกคนเป็นสกินแคร์ที่ช่วยได้รอบด้านมากๆทั้งแบบว่ารอยดำรอยแดงรอยสิวเพิ่มความกระจ่างใสเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบดีมากๆกับการใช้แบบเซรั่มตัวนี้เราก็เลยแบบต้องซื้อซ้ำนั่นเองนะทุกคนกล่องต่อไปนะฮะอยู่ในกล่องนี้อันนี้นะฮะเป็นคอนแทคเลนส์นะครับจาก Angel Zone นั่นเองนะฮะ Angel Zone นะเป็นลายอลันนะฮะสีบราวน์นะครับเป็นสีที่เราชอบแล้วก็เป็นลายที่เราชอบมากๆเลยนะครับเป็นแบบลายเดือนนะฮะทุกคนนะอันนี้มันเป็นน้ำตาลแบบลายธรรมชาติอะใช้แล้วรู้สึกแบบผู้ชายใช้ได้ใส่แล้วมีลายอยู่ก็น่ารักดีนะฮะทุกคนสำหรับกล่องใหญ่กล่องนี้เดี๋ยวคืออะไรนั้นมาดูกันจ้ากล่องนี้คือหุยหุยดีมากเลยอ่ะมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าถนอมนะฮะทุกคนถนอมแกแพ็คเกจจิ้งเขาดีมากถนอมเนี่ยก็เป็นแว็กซ์นั่นเองนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะให้ดูอันนึงจริงๆแล้วมันเราสั่งมา2เซตนะทุกคนสั่งมา2เซตเดี๋ยวเราแกะให้ดูเซตนึงเพราะว่าเราซื้อมา2เซตเพราะว่าเรากลัวแบบแป๊บเดียวใช้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมา2เซตก่อนแต่ว่าดูจากขนาดกล่องแล้วก็เฮ้ยมันไม่น่าจะหมดเร็วขนาดนั้นป่ะมันน่าจะใช้ได้สักพักนึงเลยแหละนะกล่องนึงนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกล่องนึงอู้ทำแพ็คเกจจิ้งสวยมากแพ็กเกจจิ้งดีมากเลยอ่ะแหมนี่ก็คือมีเป็นแบบนี้เฮ้ยแพ็กเกจจิ้งดีมากคือแบบพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะคะน้องพี่มาจริงจังนะก็จะมีเป็นขวดแว็กซ์นะทุกคนใหญ่มากนะทุกคนนี่อย่างนี้มีเป็นการ์ดนะทุกคนนี่ก็จะเป็นครีมนะคะถนอมอโลเวร่าทีทรีเจลนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาไว้ลงหลังจากที่เราเนี่ยทำการแว็กซ์เสร็จปอบประโลมผิวนะฮะก็อาจจะเอาไว้ใช้สำหรับปอบประโลมผิวที่เราทำการแว็กซ์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเช่นไม้พายนะครับ2อันแล้วก็แผ่นผ้าไว้สำหรับแว็กซ์คือแบบแกเขาใช้แผ่นผ้าจริงหรอตื่นเต้นอ่ะคือแบบเท่าที่เคยแบบว่าใช้แว็กซ์แบบดึงๆมาส่วนมากก็จะให้มาเป็นเหมือนแบบพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ให้มาเป็นผ้าอย่างนี้เลยนะทุกคนโอ้นะก็อุ๊ยน่าสนใจคือทางเราเนี่ยอยากลองแว็กซ์ดูก็เลยลองซื้อมาแว็กซ์เองก่อนนะครับอันนี้นะแว็กซ์อันนี้เนี่ยเป็นแว็กซ์แบบน้ำผึ้งนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูเป็นแว็กซ์น้ำผึ้งนะฮะก็เดี๋ยวเราไว้ไปลองใช้กันนะฮะไปสิ่งนี้ก็คือเป็นเบลเซอร์นั่นเองนะครับจากร้านที่มีชื่อว่า Soul Shirt นะฮะทุกคนเป็นร้านที่เราสั่งเสื้อผ้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะประเด็นของเขาเนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยทางเราเนี่ยสั่งไปเป็นรุ่นที่มันเป็นลายสกอตสีดำแต่มันหมดนะทุกคนแต่ว่าพอหมดเนี่ยร้านเขาก็แบบว่าทักมาเลยว่าแบบสินค้าตัวนี้หมดค่ะคุณลูกค้าสนใจแบบเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไหมอะไรเงี้ยทางเราก็เลยแบบว่าโอเคเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวสีดำมานั่นเองนะครับทุกคนมันเป็นเบเซอร์ที่แบบมันไม่ได้หนานะทุกคนเป็นเบเซอร์แบบสบายๆเลยนะสบายแบบเหมาะกับใส่ที่ประเทศไทยมากๆนะฮะคือมันง่ายดีนะแต่ค่อนข้างจะแบบว่าพอดีไปหน่อยว่าเนี่ยปกติเราไม่มีเบเซอร์สีดำนะทุกคนจะมีแบบว่าน่ารักอะไรอย่างนี้สีน้ำตาลสีฟ้านะก็มีสีดำไว้บ้างนะเผื่อบางทีแบบมันก็สามารถใส่ได้แบบหลายงานนะฮะทุกคนส่วนซองใหญ่ๆนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คืออะไรตะกร้านะครับทุกคนตะกร้าใส่ผ้าอย่างนี้เลยนะฮะคือมันมีความว่าเป็นเขาก็ไม่ได้เป็นผ้าแบบ 100% นะทุกคนก็มีความเป็นพลาสติกอยู่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นฐานเหล็กนะฮะทุกคนก็คือสามารถวางได้นะฮะวางแบบพื้นแล้วมันก็โอเคนะฮะอยู่ทรงอะไรอย่างนี้ไม่ยุบย่ามนะฮะก็ง่ายดีแล้วก็มีหูจับตรงนี้นะเมื่อเวลาแบบว่าจะเอาผ้าไปซักก็สามารถแบบพับเก็บอย่างนี้ได้พัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับ3ชิ้นนะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มแกะซองเล็กกันก่อนนี้เลยนะซองนี้จริงๆแล้วมาแบบว่าได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะ
แต่ว่าเราเพิ่งได้แบบมาแกะรอซองอื่นอยู่นะฮะก็ซองนี้ก็คือเคสมือถือนี่นะทุกคนมีคุมเขาเรียกอะไรนะกล้องให้ด้วยนะครับอันนึงเนี่ยเป็น Toy Story แบบแฟนเมดนะครับอีกอันนึงเนี่ยเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นนะฮะหรือเปล่าน่ารักดีเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะฮะทุกคนเดี๋ยวลองของที่เป็น Toy Story ก่อนหุ้ยหน้าตาแบบแข็งแรงนะขอบๆอะไรเงี้ยดูแบบแข็งๆด้วยตรงนี้ก็มีแบบหนูด้วยนะน่ารักนะดูสิมันไม่ได้มีแค่ Toy Story นะมันมีพิกเลตมาด้วยอ่ะพิกเลตมาตัวเดียวงงสวยดีเป็นสีใสนะก็จะได้เห็นเครื่องของเราด้วยนะครับก็อีกอันนึงเป็นแบบนี้นะฮะไม่ใช่เป็นนี้นะฮะทุกคนนี่เป็นฟิลเหมือนแบบเมืองญี่ปุ่นมีป้ายไปทางนู้นไปทางนี้อะไรอย่างนี้น่ารักนะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากอันนี้น่ารักมากตรงเลนส์กล้องเนี่ยมันเปิดนะทุกคนก็คือใครที่ใส่แบบเป็นแผ่นชิ้นเดียวเนี่ยก็สามารถใส่ได้เคสก็ประมาณนี้นะฮะซองนี้นั้นก็คือเป็นเสื้อนะครับทุกคนเป็นเสื้อแบบฟิลแบบว่าออกกำลังกายนิดนึงนะแต่ว่าเราชอบทำแบบเป็นสีนีออนระบายอย่างงี้ซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าซื้อเพื่อใส่ออกกำลังกายเหรอเปล่าจ้าซื้อมาใส่แบบฟิลแบบว่าเสื้อแบบสปอร์ตนิดนึงใส่คู่กับกางเกงตัวใหญ่หรือกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ฟิลแบบเฮ้ยสาวซาบแต่รู้สึกว่าเหมือนจะใหญ่ไปนิดนึงด้วยนะอีกซองนึงนะฮะสีแดงนี่ก็คือกางเกงยีนนั่นเองนะทุกคนเป็นกางเกงยีนสีดำนะครับนะก็อันนี้เนี่ยเราซื้อมาใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่าที่เรามีอ่ะมันคือแบบมันเอวใหญ่มากเอวแบบใหญ่มากๆสามารถเอามือใส่ไปอีกแขนนึงได้เลยอ่ะนะเพราะตอนนั้นอ่ะเราสั่งแบบว่าเออยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนอยู่แล้วทีนี้ผอมมาเยอะแล้วก็เลยแบบว่าสั่งใหม่ละกันแล้วก็อีกอันนึงอันนี้มาจากประเทศจีนนะแต่ก็มาเร็วมากๆเลยสั่งไปวันที่ 11.11 เนาะตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณแบบ1สัปดาห์ก็คือได้แล้วก็คือค่อนข้างส่งเร็วนะร้านนี้นะอันนี้เป็นหนังสือ planner นะครับทุกคนเป็น365วันเลยก็คือ1ปีคือไม่ได้เขียน planner นะอุ๊ยน้องยับไม่ได้เขียน planner มานานมากแล้วนะทุกคนคือเพราะว่าแบบบางทีมันยุ่งเกินจนไม่มีเวลาเขียนจนแบบก็เป็นแพนเนอร์แบบมีทั้งมันลี่นะครับมีทั้งเป็นมันลี่แล้วก็มีทั้งเป็นเดลี่เลยนะก็ดีก็จะได้เขียนแบบได้หลายแบบนะก็น่ารักดีทุกคนจ้าพัสดุชิ้นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพัสดุที่เกิดการเปลี่ยนการเกิดขึ้นเนื่องจากว่าจำชุดเบเซอร์ที่เราซื้อมาได้ไหมก็ส่งมาผิดไซส์นะทุกคนคือแบบเราไปดูแล้วมันเป็นไซส์ M ซึ่งเราสั่งไปไซส์ที่เราสั่งไปเนี่ยก็คือ XL นั่นเองนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวมาแกะดูกันว่าเปลี่ยนแล้วยังไงเพราะว่าวันนั้นนะคือมันพอดีตัวมาเพราะมันเป็นไซส์ M นะครับทุกคนโอเคได้เป็น XL มาถูกต้องนะครับแต่แล้วก็สั่งประมาณนี้ก็มีความแบบใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าอันนั้นน่ะคือแบบอย่างนี้เลยทุกคนแต่อันนี้ก็มีความแบบใหญ่ขึ้นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพัสดุที่เราได้มาในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยสามารถไปกดตามกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้ที่ดีสคริปชั่นนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฮะวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย